สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูออปชันช่วยเหลือการขับที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้ครับก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์จากที่ผมเริ่มขับรถมาในยุคที่ไม่มีอะไรเลยและรวมไปถึงประสบการณ์ที่ผมเป็น driving coach ไปเจอมือใหม่หลากหลายท่านไปเจอออปชันต่างๆนานาเก็บรวบรวมเป็นประสบการณ์มาให้เพื่อให้ทุกท่านสามารถได้ดูได้เลือกออปชันที่เหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุดนะครับมางั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักออปชันช่วยเหลือการขับที่จำเป็นกันเลยครับ 1. กล้องนี่ครับออปชันที่ผมมองว่าสามารถช่วยให้มือใหม่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นขับง่ายจอดง่ายครับนั่นก็คือเจ้ากล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังอย่างเดียวหรือกล้องรอบคันหรือกล้องด้านข้างครับเนี่ยมันสามารถช่วยให้มือใหม่จอดได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยๆนะครับขอแค่มีกล้องมองหลังในการกะระยะก่อนกล้องด้านข้างอาจจะไม่มีก็ได้มุมมองรอบคันหรือกล้อง360องศาอาจจะไม่มีก็ได้เส้นกะระยะไกด์ไลน์ตามพวงมาลัยแบบนี้อาจจะไม่มีก็ได้ครับแต่ผมมองว่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเจ้ากล้องนี้ครับภาพด้านหลังเพราะว่ามันช่วยให้เราสามารถดูระยะห่างจากรถเราเนี่ยกับวัตถุได้อย่างแม่นยำการขับรถเนี่ยครับเราเนี่ยจะไม่สามารถวัดระยะวัตถุด้านหลังได้แม่นยำเท่ากับการมีกล้องแล้วครับเวลาเราถอยอ่ะเราสามารถดูทางในกระจกได้ก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยจะกะระยะหรือเราเนี่ยจะไม่เห็นภาพระหว่างรถเรากับวัตถุด้านหลังเนี่ยได้ชัดเจนมากที่สุดเท่ากล้องมองหลังแล้วครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมมองว่าถ้ามือใหม่นะต้องการที่จะซื้อรถนะครับเราเนี่ยเลือกที่มันมีกล้องมองหลังก่อนหรือถ้าซื้อมาแล้วมันไม่มีหรือเราจำเป็นจะต้องซื้อรุ่นนั้นแต่มันไม่มีไม่เป็นไรครับมันมีหลากหลายอย่างหลากหลายอุปกรณ์ที่เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นจอ Android หรือไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องบันทึกภาพที่มันมีจอแล้วเราสามารถไปติดกล้องมองหลังแล้วมันมาออกในจอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความถนัดได้เลยสำหรับมือใหม่เนี่ยเรื่องกล้องนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีลองไปติดเพิ่มแล้วจะทำให้รู้สึกว่าขับได้ง่ายขึ้นครับ2แจ้งเตือนมุมอับหรือ Blind Spot Monitoring ออปชันนี้ครับผมมองว่าเป็นออปชันที่สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับมือใหม่ได้เยอะมากเลยนะครับตอนแรกเนี่ยที่เรามาขับรถเราอาจจะมองกระจกข้างแล้วเราอาจจะกะระยะไม่ถูกได้ไม่ได้พ้นไม่พ้นหรือมองไปแล้วไม่เข้าใจว่ารถตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่เลนไหนหรือแม้กระทั่งรถที่อยู่ในมุมอับแล้วเรามองกระจกปกติไม่เห็นเราอาจจะต้องชะโงกเราอาจจะต้องหันดูเจ้าตัวนี้ครับมันช่วยเราได้มากเลยรถมาอยู่ในมุมอับมันแจ้งเตือนรถที่ถัดออกไปคนละเลนกันมันก็ไม่แจ้งมันก็บอกว่าเอาไม่จำเป็นจะต้องรู้มันคนละเลนกันไม่เกี่ยวหรือจังหวะที่เราจะเปลี่ยนเลนแต่มันมีรถมามันก็กระพริบเตือนมีเสียงเตือนบอกเราว่าจังหวะนี้อันตรายอย่าพึ่งหรือเพิ่มความระมัดระวังออปชันนี้ครับมันสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมือเก่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ช่วยได้เยอะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยพอมาใช้รถที่มันมีออปชันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นครับอันนี้ครับมันสามารถช่วยให้เราขับได้ง่ายขึ้นได้ปลอดภัยขึ้นจริงๆครับ3เตือนหรือช่วยเหลือเมื่อรถออกนอกเลนออปชันนี้ครับก็มีความเห็นทั้ง2ทางทั้งทางนึงที่บอกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยมันดึงพวงมาลัยกลับมันมีเสียงแจ้งเตือนหรือมีอีกทางนึงที่บอกว่าโอ้โหมันน่ารำคาญจะร้องอะไรนักหนามันจะดึงพวงมาลัยทำไมต้องไปหาทางปิดหาปุ่มปิดมันอันนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับสไตล์การขับของแต่ละท่านไม่มีถูกไม่มีผิดเลยแต่สำหรับมือใหม่เราอาจจะรู้สึกปลอดภัยมากว่าอ๋อเนี่ยรถชั้นเนี่ยมันช่วยประคองนะสมมุติว่ารถมันจะออกนอกเลนมันก็จะช่วยดึงตึ๊ดตึ๊ดกลับมามีเสียงเตือนมันหักเข้ามาให้อันนี้ครับมือใหม่ก็อาจจะชอบถามว่ามันช่วยเหลือได้ไหม
ช่วยเหลือได้ครับบางทีเราอาจจะไปเผลอหลุดโฟกัสไปจมกับสถานการณ์กลัวรถคนอื่นคันนั้นที่เขาอยู่ตรงนั้นแต่เราเนี่ยมือเราเอียงออกไปมันจะไปชนคันอื่นเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวรถมันก็รู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเราออกโดยไม่ตั้งใจอะไรนี้ครับมันก็เตือนให้ช่วยหักกลับให้เนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เพิ่มความปลอดภัยได้แต่สำหรับท่านที่รำคาญมันอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของเอ๊ะฉันแค่เอียงดูหน่อยๆเองเธอจะมาดึงฉันกลับทำไมฉันตกใจหมดเลยหรือบางทีเราอาจจะเผลอหรืออาจจะตั้งใจไม่เปิดไฟเลี้ยวในสถานการณ์ที่มันไม่มีรถแต่มันก็ไม่ควรทำหรอกนั่นแหละพอเราเอียงรถไปแล้วก็เอ้ยเนี่ยมันขืนพวงมาลัยมันจะดึงกลับทำไมต้องเพิ่มแรงเอียงเข้าไปอีกเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานไม่มีถูกไม่มีผิดซึ่งออปชันนี้ครับผมก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นออปชันที่จำเป็นสำหรับผมแต่สำหรับคนที่จำเป็นเนี่ยมีไว้เขาก็บอกว่าอุ่นใจกว่าก็ไม่ผิดครับ 4. ป้องกันการชนออปชันนี้ครับก็มีทั้งในเรื่องของเป็นเสียงแจ้งเตือนเมื่อเราเข้าไปใกล้รถคันหน้าหรือเมื่อความเร็วรถคันหน้าที่ช้าลงและเรามาด้วยความเร็วเขาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนหรือว่าพอรถเห็นว่าอันตรายและสามารถเบรกช่วยได้หยุดรถช่วยได้อันนี้ครับก็คือระบบที่ป้องกันการชนออปชันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอีกว่ามีหรือไม่มีดีกว่ากันสำหรับตัวผมมองว่ามีดีกว่าแต่ว่ามันจะต้องแม่นยำบางครั้งครับถ้าเราไปเจอจังหวะที่มันไม่แม่นยำเนี่ยมันจะทำให้เราเสียจังหวะมันจะทำให้เราอันตรายมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเองด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นเวลาเราขับอยู่บางทีถ้ามันไปตกใจรถเลนข้างๆรถเลนที่สวนมาแล้วมันนึกว่าจะชนแล้วมันไปเบรกให้อันนี้ครับมันก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ผมก็เลยมองว่าถ้ามีไว้เนี่ยดีแต่มันจะต้องแม่นยำถ้าไม่แม่นยำไม่มีซะยังดีกว่าครับ 5. ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันออปชันนี้ครับมันจะทำงานจะช่วยเหลือเราตอนที่เวลาเราจอดรถอยู่บนทางเนินแล้วเราจะต้องออกตัวเช่นห้างหรือเขาหรือเนินต่างๆเวลาที่เราจอดคาเนินเราก็จะต้องเหยียบเบรกไว้ใช่ไหมครับรถที่มันไม่มีระบบเนี้ยจังหวะที่เราเนี่ยย้ายเท้าออกมาจากเบรกมากดคันเร่งเนี่ยถ้าเราเป็นคนย้ายเท้าช้าแล้วเรามากดคันเร่งช้ารถมันจะไหลถอยหลังหน่อยนึงมันอาจจะทำให้เราเนี่ยกลัวตกใจพอเติมคันเร่งก็ต้องเร่งสู้เนินอีกกลัวเร่งไม่ไหวเร่งไม่ขึ้นรถก็ไหลอยู่อย่างนั้นแหละถ้ารถที่มีออปชันนี้ครับเขาจะคาเบรกให้ไว้อาจจะประมาณ2วิถึง3วิรถส่วนใหญ่ก็จะประมาณ3วิครับพอเรากดคันเร่งเมื่อไหร่แป้นเบรกมันถึงจะคลายออกรถมันถึงจะไหลขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องครับออปชันนี้ผมมองว่ามีไว้แล้วดีนะแล้วมันได้ใช้บ่อยมากทั้งในเรื่องที่ผมขับอยู่ปัจจุบันนี้มันก็ช่วยทั้งในเรื่องของมือใหม่ที่ไปขึ้นห้างเนี่ยครั้งแรกเราอาจจะขึ้นแบบตะตอนย้อนเบรกทุกชั้นรถจะไปกินขอบนั้นขอบนี้ตกใจกระทืบเบรกแล้วถ้าเราไม่มีออปชันนี้มันอาจจะทำให้เราตกใจแล้วไหลมากขึ้นทำให้อันตรายมากขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีออปชันนี้นะเราตกใจเบรกปึ้งเอ้ยโอเคตั้งหลักตั้งสติเติมคันเร่งเลี้ยวขึ้นไปต่อได้ครับอันนี้มันมีไว้แล้วมันดีมันอุ่นใจจริงๆครับ6ระบบไฟและปัดน้ำฝนออโต้ต้องบอกเลยครับว่าระบบนี้มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวเท่านั้นมันมีทั้งในเรื่องของความสบายด้วยเป็นระบบที่ผมเนี่ยชอบมากอยากจะให้รถเนี่ยมีกันซะทุกคันเลยนี่ครับผมเนี่ยก็ยังเปิดไว้เลยนะทั้งไฟหน้าออโต้ไฟสูงออโต้ปัดน้ำฝนออโต้คือบางทีอ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นมือใหม่แล้วก็ตามนะครับแต่ออปชันนี้มันทำให้เราเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความปลอดภัยได้ด้วยเช่นฝนตกมาเนี่ยแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคอยกดมันคอยเปิดมันมีเซ็นเซอร์จับมันทำงานได้เลยหรือเราขับอยู่แล้วน้ำอะไรกระเด็นมาใส่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องละมือกลางนิ้วบางทีรถเนี่ยมันโดนปึ๊บแล้วมันปัดปั๊บเร็วกว่าเราที่จะต้องมางมมาตกใจอีกใช่ไหมครับอันนี้มันดีมาก
ส่วนในเรื่องของไฟเนี่ยอันเนี้ยทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในเรื่องของความสบายเช่นบางทีเราขับมาตอนกลางวันก็จริงลงอุโมงค์ไปมืดตึ๊กกันหมดเลยไม่เปิดไฟก็มองไม่เห็นแต่รถที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความสว่างความมืดลงอุโมงค์ปึ๊บเปิดไฟปิ้งอ๋อมองเห็นกันชัดเจนเราเห็นข้างหน้าชัดเจนเขาเห็นเราข้างหน้าข้างหลังชัดเจนอันนี้ครับมันดีมากเลยมันทั้งในเรื่องของความสบายทั้งในเรื่องของความปลอดภัยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมือใหม่เท่านั้นหรอกพอเราขับมาแล้วเราเก่งขึ้นแล้วอ่ะแต่ออปชันเนี้ยมันก็ยังเป็นออปชันช่วยเหลือเราที่ดีมากออปชันหนึ่งเลยครับ7จอและระบบเชื่อมต่อนี่ครับถ้าสมมุติว่ารถคันไหนที่มีแอปพลิเคชันแมปของตัวเองหรือถ้าคันไหนไม่มีแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อแล้วเอาภาพขึ้นได้มันมีไว้แล้วผมมองว่ามันสะดวกนะครับมีไว้แล้วไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเวลาเราขับรถนะครับมันสามารถช่วยเราพาไปถึงจุดหมายได้ทั้งตอนที่เราเนี่ยไม่รู้ทางและมันสามารถช่วยเหลือการขับได้ต่อให้เรารู้ทางนะครับมันก็จะคำนวณเวลาบอกเส้นทางบอกการจราจรตรงไหนติดตรงไหนคล่องเนี่ยครับเราสามารถดูเพิ่มความระมัดระวังได้เลยซึ่งเจ้าตัวออปชันนี้ครับผมเลยมองว่าเป็นออปชันที่ดีมากออปชันหนึ่งเลยนะครับมันสามารถทำให้เราเดินทางไปยังที่หมายที่เราไม่รู้ทางได้บอกเราได้ว่าควรอยู่เลนไหนคุมเวลาได้และให้เราเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนั้นได้อีกด้วยครับสำหรับตัวผมนะครับก็มีออปชันที่ผมมองว่ามันจำเป็นจะต้องมีมันสามารถช่วยเหลือการขับของผมได้ง่ายได้ปลอดภัยนะครับมีอยู่2ออปชันครับออปชันแรกนั่นก็คือในเรื่องของกล้องครับอย่างน้อยๆเนี่ยขอกล้องมองหลังก่อนเนี่ยครับมันจะไม่มีมุมมอง360กล้อง360ไม่เป็นไรไม่มีกล้องข้างไม่เป็นไรไม่มีเส้นกะระยะไม่เป็นไรอย่างน้อยผมขอแค่มันมีกล้องมองหลังก่อนให้ผมได้รู้ว่าผมเนี่ยถอยได้ลึกอีกเท่าไหร่มีจุดไหนที่ผมจะต้องระวังผมถอยไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมมันจะชนแล้วใช่ไหมอันนี้ครับผมขอให้มันมีก่อนเลยกล้องมองหลังอย่างต่อมาที่ผมอยากจะให้มันมีและผมจะต้องเลือกและผมได้ใช้มันมากนั่นก็คือ Blind Spot Monitoring ถามว่าไม่มีแล้วขับได้ไหมไม่มีมันก็ขับได้แต่ว่าถ้ามันมีแล้วมันช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผมได้เยอะมากเวลาจะเปลี่ยนเลนส์ดูได้เลยมีหรือไม่มีต่อให้เรามองภาพในกระจกเคลียร์แล้วแต่ว่าถ้ามันพลาดถ้าเขาพุ่งมาในมุมอับหรือว่าถ้ามันมีอะไรมาบดบังทำให้ผมพลาดทำให้ผมมองไม่เห็นมันมีเสียงเตือนมันมีไฟมันบอกผมมันทำให้ผมเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยได้เยอะเลยครับเนี่ยอย่างน้อยผมขอแค่2ออปชันนี้ออปชันอื่นๆเราอาจจะยังพอทำเองได้ไม่มีมันก็อาจจะพอไปได้อย่างสบายใจอย่างปลอดภัยแต่ว่า2ออปชันนี้ครับผมมองว่าในยุคนี้มันจำเป็นจะต้องมีแล้วอันนี้ครับก็คือผมเนี่ยพาทุกท่านมาทำความรู้จักออปชันต่างๆและพาทุกท่านมาดูออปชันที่จำเป็นของผมในมุมมองของผมออปชันต่างๆเนี่ยบางอย่างมันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับทุกท่านบางอย่างบางท่านจะไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเลยครับวันนี้เรามารู้แล้วว่าออปชันต่างๆมันใช้งานยังไงอะไรจำเป็นไม่จำเป็นกับเราทุกท่านสามารถดูเอาไปเลือกใช้เอาไปเลือกรถให้เหมาะสมกับสไตล์การขับของเราได้เลยครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับบางอย่างมีแล้วดีบางอย่างไม่มีดีกว่าก็มีนะครับเอาละครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ